สวัสดีค่ะจากกลุ่มโกลเด้นเชนนะคะกลุ่มโกลเด้นเชนเป็นกลุ่มที่ประกอบด้วยสมาชิกจากค่อนข้างหลายภาคส่วนแล้วก็มีส่วนผสมที่แปลกแต่ก็สามารถผสมกันได้ลงตัวมากพอสมควรสิ่งหนึ่งที่กลุ่มโกลเด้นเชนตั้งใจมากๆก็คือเราจะทำอย่างไรที่จะระดมแรงระดมใจและระดมสมองเพื่อทำการซินเนอร์จี้มิใช่1บวก1ได้แค่2นะคะเพื่อที่จะให้เพื่อนเราในกลุ่มคนหนึ่งที่อยู่ในกลุ่มของปิ่นโตส้มออร์แกนิกว่าจะทำอย่างไรให้เกิดประโยชน์สูงสุดเราขอม้วนตัวไปอยู่ที่ปลายน้ำนะคะเราไม่ใช่ต้นน้ำขอทำตัวเป็นปลายน้ำที่มองว่าข้อมูลที่มีอยู่ของกรมอนามัยหรือกระทรวงสาธารณสุขค่อนข้างเขินเอาปิ่นโตไปก่อนได้ไหมคะผมปิ่นโตมันเล็กก็คือกรมอนามัยหรือกระทรวงสาธารณสุขที่ได้นำเสนอข้อมูลเรื่องของการตรวจพบสารพิษตกค้างในร่างกายของไม่ต้องพูดถึงเลยว่าเกษตรกรเนี่ยเราตรวจพบ 100% ที่บางเสาธง 20% นี่สารพิษตกค้างสูงมากจนถึงขั้นอันตรายที่มีภาวะเสี่ยงสูงอีก 80% ของเกษตรกรเราเจอแน่ๆแต่ที่น่ากังวลมากกว่านั้นคือในผู้บริโภคเองตรวจพบสารพิษจำนวนมากเช่นกันเมื่อตรวจพบสารพิษจำนวนมากแล้วเนี่ยสิ่งที่เรากังวลใจแล้วก็อันนี้กังวลใจโดยที่เป็นอาชีพของตัวเองแต่เมื่อเราม้วนจุดนี้เข้ามาในกลุ่มเพื่อที่จะทำให้เกิดประโยชน์สูงสุดคือว่าผู้บริโภคเองณปัจจุบันพยายามที่จะเปลี่ยนสุขภาพดีด้วยวิถีออร์แกนิกจากเราเห็นแบรนด์ต่างๆขณะนี้ได้มี SME ต่างๆที่ได้พยายามสร้างแบรนด์ของตัวเองโดยขายคำว่าออร์แกนิกแม้แต่ขนมปังเองก็ยังมีคำว่าออร์แกนิกเมื่อขายแล้วเนี่ยด้วยปริมาณกรัมที่เท่ากันแต่เราพบว่าเขายกระดับราคาของเขาได้สูงมากกว่าขนมปังบนเชลมากกว่า 3-5 เท่านะฮะทางกลุ่มก็เลยคิดว่าจะทำอย่างไรที่จะเอาจุดตรงเนี้ยจุดของผู้บริโภคกลุ่มนี้ที่มีวิถีชีวิตที่ขอกลับไปที่สไลด์อีกสไลด์นึงที่เป็นตัวหนังสือเยอะๆนะคะไม่ว่าจะเป็นแนวโน้มของคนทุกวันนี้เน้นเรื่องหนึ่งการออกกำลังกายของการรับประทานอาหารที่มีประโยชน์หรืออาหารคลีนและอีกอันหนึ่งที่กลุ่มผู้บริโภคเน้นมากคือออร์แกนิกเดี๋ยวเราจะแสดงให้เห็นว่าปัญหาเกิดตรงไหนแล้วทำไมเราถึงจะบอกผู้บริโภคว่าถ้ากินส้มของกลุ่มปิ่นโตจะได้มากกว่ากินส้มขอบคุณครับขอบคุณแม่ร้านนะครับขอเสียงปรบมือให้แม่ร้านนิดนึงนะครับจริงๆความตั้งใจเราเป็นอย่างที่พี่ร้านบอกนะครับจริงๆวันนี้เห็นบอกว่าคอมมิตี้เยอะนะครับแล้วก็แต่เราอย่าโฟกัสกับกลุ่มเราที่เป็นเรื่องของการตลาดที่มันรู้สึกต้องมี 4P มารวมอะไร something อย่างนี้นะครับเราทำเพื่อให้พี่แป้นอยู่หยิบไปใช้แล้วอยู่ทำได้จริงๆนะครับเกษตรกรไม่ต้องใส่วิชาการมากครับใส่ว่าทำยังไงทำได้ซึ่งอย่างที่บอกครับว่าจริงๆกลุ่มเราคือปิ่นโตและคนที่จะเล่าเรื่องปิ่นโตได้ดีที่สุดอยู่กับเราครับขอเสียงปรบมือให้กับพี่แป้นครับสมาชิกกลุ่ม Golden Shells นะครับพี่แป้นจะเล่าเรื่องให้เราฟังนิดหน่อยเดี๋ยวเราจะเริ่มว่าเราจะทำอะไรต่อเชิญครับค่ะปิ่นโตก็เริ่มจากมารวมกลุ่มกันเพราะว่าเป็นหนี้ถึงขนาดว่ากำลังโดนฟ้องโดนขายทอดตลาดค่ะก็เริ่มจากการเป็นหนี้ปัญหามันก็มารวมกันเป็นกลุ่มซึ่งต้องบอกว่าหนองสำวังเนี่ยทำส้มมาตั้งแต่สมัยปู่คุณปู่ส่วนตัวปิ่นโตเนี่ยเป็นช่วงที่3แล้วค่ะเรายิ่งทำตอนคุณปู่ทำเนี่ยทำสร้างที่ดินได้แต่มาถึงชุดปิ่นโตเนี่ยยิ่งทำยิ่งเป็นหนี้และจะต้องเสียที่ดินเรารู้สึกเศร้าใจกับสิ่งที่เราทำอยู่วันนั้นนะคะเราเกิดคำถามว่าเราจะรักษาทรัพย์ยังไงแล้วใช้หนี้ได้มันก็เอาปัญหาทั้งนั้นมารวมกันเราก็ที่แรกเราทำอยู่หนองสำวังแล้วเปลี่ยนไปทำที่กำแพงเพชรย้ายที่ทำกินไปเรื่อยๆแต่ปัญหามันไม่จบคือส้มมันก็ยังร่วงอยู่ดีสุดท้ายเรากลับมาที่เดิมมาตั้งหลักกับการแก้ปัญหาว่าเราจะรักษาทรัพย์ยังไงเราก็เลยเริ่มรู้จักตอนนั้นเราเริ่มกับหน่วยงานกองทุนฟื้นฟูเราเริ่มเข้าไปทำการฟื้นฟูกับกองทุนฟื้นฟูเราโดนส่งไปเรียนครั้งแรกก็กับเกษตรศาสตร์กำแพงแสนสิ่งที่เราพบและเราได้เห็นเราก็คิดว่าเราต้องกลับมาเรียนรู้และทำก็คือเกษตรอินทรีย์วิธีการเปลี่ยนตอนนั้นเราก็เรียนรู้ที่จะทำตัวนู้นตัวนี้ตัวสุดท้ายเราก็ได้ตกผลึกว่าเรามาจากส้มเรามีปัญหาจากส้มเรามาแก้กันที่ส้มนี่แหละคือสิ่งที่เราชำนาญที่สุด
สุดท้ายเราก็ทดลองจากการทำเกษตรอินทรีย์ที่ส้มจนเป็นผลสำเร็จปีแรกไม่ต้องพูดถึงมันไม่มีการเกิดรายได้เลยแต่สิ่งที่ได้คือเราไม่เป็นหนี้ต่อเราสามารถลดต้นทุนได้เราเพิ่มผลผลิตได้แต่ผลผลิตเรายังรักษาไว้ไม่ได้สิ่งนี้ที่เราเห็นแล้วมีกำลังใจเดินต่อปีที่2เรามีผลผลิตเพิ่มขึ้นมีรายได้เพิ่มขึ้นนิดหน่อยเราไม่เป็นหนี้เราไม่เป็นหนี้เราลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือนเราตอนนั้นเราเริ่มมาปรับเป็นเกษตรผสมผสานจากการปลูกส้มเป็นหลักแล้วเราก็ปลูกผักด้วยลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือนสิ่งที่เราได้ทานมันมีประโยชน์กับชีวิตเราคือผักที่มันสะอาดไม่มีสารพิษพอมาปีที่3เราเริ่มเห็นชัดมากคือดินดีขึ้นทุกอย่างดีขึ้นหมดสิ่งที่ได้คือยิ่งมีความรักมากขึ้นมีพลังมากขึ้นผลผลิตมากขึ้นในปีนี้เรามีส้มอยู่ประมาณ 30,000 โลซึ่งเราคิดว่าตอนนี้เรารักษาได้แล้วแล้วเราเริ่มมีการทำตลาดตั้งแต่ปีที่2แต่ตลาดของเราก็จะเป็นแบบตลาดแบบชาวบ้านที่เราพอขายได้ตอนนั้นนะคะเรามีการค้ากับท็อปเรามีการค้ากับชาวบ้านในชุมชนด้วยค่ะโดยการขายผักด้วยขายส้มด้วยค่ะผลผลิตปีนี้อยู่ที่ประมาณ 30,000 โลเราคิดว่าเรารักษาไว้ได้แล้วเราลดต้นทุนการผลิตเพราะการผลิตส้มอินทรีย์ของเราเนี่ยเราใช้ทุนในปัจจัยแปลงของเราทั้งหมดเรานำเข้ามาเพียงเล็กน้อยไม่ว่าจะเป็นปุ๋ยหมักฮอร์โมนสารไล่แมลงปิ่นโตสามารถผลิตได้เองหมดอันนี้เป็นองค์ความรู้3ปีที่ปิ่นโตมีวิชาคือการปลูกส้มซึ่งเราสามารถที่ขยับสูตรของอินทรีย์ที่เรียนรู้จากข้างนอกจากกองทุนพาเราไปเรียนเอามาปรับใช้กับส้มของเราแล้วก็เรียนรู้จากเกิดจากการผิดพลาดทั้งหมดมันได้องค์ความรู้ตรงนั้นถามว่าปิ่นโตมีหนี้อยู่ประมาณ7-8 ล้านแต่องค์ความรู้3ปีที่เราได้เรียนมาและตกผลึกกับการเรียนรู้จากความเสียหายทั้งหมดมันมากประเมินค่าไม่ได้ต้องบอกว่าปิ่นโตให้คุณค่าเขาแบบประเมินค่าไม่ได้ต้องบอกว่าให้ตั้งราคาส้มปิ่นโตยังบอกว่าโอ้ส้มของเรามีราคาเพราะมันมีคุณค่าทางจิตใจของเราซึ่งเรารู้ว่าเรากำลังรักษาแผ่นดินได้ใช้หนี้ได้และกำลังจะมีชีวิตที่ดีขึ้นแบบเรียบง่ายอย่างมีความสุขค่ะขอบคุณครับนั่นคืออินโทรดิวแต่เราเกือบจะจบแล้วนะครับฟังไปฟังมากลุ่มเราจะทำอะไรดูยากนะเพราะเขาสักเซสไปแล้วแต่มนุษย์ครับมันไม่มีใครสักเซสได้หมดนะฮะกลุ่มเราก็เลยวิเคราะห์กับปิ่นโตแล้วคุยกับพี่แป้นไปเรียบร้อยแล้วนะครับว่าจริงๆให้ดูไฮไลท์นะครับกลุ่มนี้ขาดแค่อย่างเดียวครับองค์ความรู้ของการดีไซน์โลโก้หรือแพคเกจิ้งใหม่เพื่อไปสู่ตลาดโมเดิร์นเทรดหรือแพ็กเกจสำหรับของขวัญสำหรับคนอยากทานส้มอินทรีย์เนาะของเรามีค่าครับของมันมีค่าอยู่แล้วเพิ่มตกแต่งตุ๊กตาให้สวยนิดนึงมูลค่ามันก็จะอัพขึ้นไปอีกนะครับซึ่งเหมาะสมกับตลาดโมเดิร์นเทรดซึ่งจริงๆเราคุยกันแล้วของพี่แป้นมีอยู่แค่นิดอยู่3ย่านของชุมชนณวันนี้นะครับเราจะไม่ไปแตะเรื่องต้นน้ำเพราะว่าพี่แป้นเขาเรียนรู้มากกว่าพวกเราได้3นะครับดังนั้นสิ่งที่เราทำวันนี้เราขึ้นดราฟให้นะครับว่าวันนี้ปิ่นโตพี่แป้นสมัยก่อนโอตายแล้วของสัมภาษณ์จริงๆแต่วันนี้ถ้าอยู่จะอยู่โมเดิร์นเทรดหรือไปที่อื่นเฮ้ยมันต้องchange นิดนึงเหมือนที่เรามาเรียนนะครับเราก็เปลี่ยนให้แต่คอนเซ็ปต์ของเราเฮ้ยทำยังไงคนจะรู้ว่าส้มพี่แป้นมันดูน่ากินคนมาซื้อแล้วเออเราก็เลยมีคอนเซ็ปต์ให้พี่แป้นนะครับว่ากินส้มได้มากกว่าส้มคือซื้อส้มพี่แป้นเนี่ยคุณไม่กินแล้วทิ้งนะวันนี้สุขภาพดีแน่เพราะเราปลอดสาร2 สิ่งแวดล้อมดีแน่นอนเพราะเราไม่ใช้สารเคมีในการปลูกอยู่ในระยะเปลี่ยนถ่ายจนวันนี้กว่าจะได้แปลงขึ้นมา2ปีต้องพักพื้นกว่าจะได้แปลงปลูกส้มเนี่ยไม่ใช่ง่ายวันนี้สิ่งแวดล้อมของพี่แป้นดีขึ้นนะครับเพราะอะไรสุขตัวสุขภาพรู้อยู่แล้วนะครับเกษตรกรลดลงสุดท้ายกำลังใจให้คนที่ทำเกษตรอินทรีย์แน่นอนมันไม่ได้ปลูกวันเดียว2วันได้อันแท็กเนี่ยเรารู้สึกเออส้มนี่ดูมีคุณค่าการจะซื้อส้มจากพี่แป้นกล่องนึงเนี่ยรู้สึกมันมีคุณค่ามากและเรามี PGS รองรับของพี่แป้นเรียบร้อยคุณซื้อคุณมาตรฐานเรามีรับรองได้นะครับเราก็เลยออกแบบแท็กให้พี่แป้นดูหน้าตาเอ้ยพอไปวางแล้วมาดูหน้าซื้อไหมแล้วเราได้รู้เรื่องราวของทรงพี่แป้นบ้างนะครับหลังจากนั้นตัวอย่างแพคเกจจิ้งเราวางให้พี่แป้นไว้หน้าตาจะเป็นอย่างนี้แต่เราอยากคิดไม่เสร็จนะครับเพราะว่าพี่แป้นต้องไปทำเองหมายความว่าเราสตาร์ทอัพให้อยู่แล้วอยู่ต้องกลับไปคุยกับชุมชนเมื่อใดที่อยู่รู้สึกได้ว่านี่คอนคลูชั่นให้เลยนะครับจะได้ว่าเขาบอกหมดเวลาวันนี้เราทำให้พี่แป้นสิ่งหนึ่งก็คือว่าเราสตาร์ทอัพให้พี่แป้นพี่แป้นต้องกลับไปคุยกับชุมชนเมื่อใดที่คุยกับชุมชนแล้วความต้องการมันมาจากพวกเขาเขาจะรู้สึกเป็นเจ้าของความยั่งยืนจะเกิดขึ้นมาเองเมื่อใดรู้สึกว่าเป็นเจ้าของเขาจะดีเวลลอปของเขาเองวันนี้สตาร์ทอัพให้พี่แป้นกลับไปบ้านให้ลูกช่วยเติมการออกแบบให้
คุยกับเพื่อนบ้านในกลุ่มของตัวเองทั้งหมดนะครับว่าเราจะดีเวลอปต่อยังไงพี่แป้งเขาขยายต่อนะครับส่วนแพ็กเกจจิ้งกล่องเรือเพราะเมื่อก่อนเป็นอย่างเงี้ยถุงอย่างเงี้ยพอไปขายเรารู้สึกมันดูไม่มีค่าจากของมีค่าดูของไม่มีค่านะครับทีนี้พี่แป้นพูดเรื่องของ distribution channel ไปเรียบร้อยวันนี้เราไม่แตะอะไรพี่แป้นเลยเราแตะแค่ 10% ของพี่แป้นคือ B to customer นะครับ buy to customer เท่านั้น 10% นี้วันนี้เราคุยกันแล้วในเชื่อมโยงของ LFC ในการ quick win นะครับทุกบริษัท organize องค์กรนะวันนี้รับของพี่แป้นขายได้ปีใหม่เนี่ยออกมาอยู่เลยอยู่จะมี10กล่องเราก็รับ10กล่องอยู่มี100นึงเราก็รับนี่ช่วงระยะสั้นระยะยาวผมคิดว่าอย่าทำโตไปจนกว่าเกินกว่าที่พี่แป้นจะทำได้ค่อยๆขยับและผมเชื่อได้ว่า change ของพวกเราพลังความรักและความสุขที่พวกเราเริ่มต้นกันตั้งแต่วีคแรกจนวันนี้จะช่วยพี่แป้นโกต่อไปได้นั่นคือ conclusion ของงานเราทั้งหมดครับวันนี้ขอบคุณครับเริ่มที่ใครดีคะพี่สุนทรมั้ยคะเริ่มที่พี่สุนทรค่ะอันนี้เป็นตัวอย่างที่ดีมากๆใน3รุ่นเนี่ยผมคิดว่างานของกลุ่มอะไรนะ Golden Chain Golden Chain Golden จริงๆเป็นงานต่อยอดงานที่ดีแล้วตอบคำถามที่ผมตั้งประเด็นให้กลุ่มที่แล้วเป็นหนี้แล้วไปทำอย่างอื่นอันนี้เป็นหนี้แล้วทำจากเรื่องเดิมเรามาจากรากเหง้าเรามีต้นทุนบางอย่างจากเรียนรักพักจำมา3รุ่นอันนี้เป็นต้นทุนที่ซื้อขายไม่ได้นะเกิดใหม่อีกรอบไม่รู้มันจะมีอยู่อย่างเก่าไหมถูกป่ะเพราะฉะนั้นตรงนี้เราใช้ประโยชน์เนี่ยอันนี้คือคุณค่ามหาศาลแล้วผมเชื่อว่าคุณแป้นเดินได้ผมมั่นใจว่าแนวทางที่เรากำลังทำอยู่ปัจจุบันนี้กับแนวทางที่เราเรียนหนังสืออยู่ Leadership for Change มันเป็นทางหลักที่นำไปสู่การแก้ปัญหาได้จริงดูจากงานที่เราทำเราความสำเร็จที่มีอยู่แล้วเป็นตัวเบื้องต้นริเริ่มต่อเติมบางอย่างที่ไทยเบฟมีทางนี้พยาบาลมีใช่ไหมโรงพยาบาลมีมันเป๊ะเลย1ส้มสุขภาพอาหารกลุ่มนี้เริ่มต้นจากการวิเคราะห์ปัญหาที่ใหญ่กว่างานปลูกส้มปลูกผักคืองานสุขภาพส้มผักอาหารสุขภาพเรื่องเดียวกันนั่นเองทั้งที่เราไม่ไกลกันเลยนะแต่เราเพิ่งมารู้จักกันวันนี้เราเพิ่งมาทำกันบ้านร่วมกันวันนี้แต่เดิมเนื่องจากเราไม่ทำกันบ้านร่วมกันนั่นเองเราจึงไม่เจอโซลูชันวันนี้ถ้ามี2คนโน้นไม่มีทางไทยเบฟถูกปะเอาความรู้เรื่องมาร์เก็ตติ้งไปช่วยมันจะเกิดโซลูชันที่ข้างบนได้ยังไงอันนี้คือคอนเวอร์เจนซ์อันนี้คือคอลเลบอเรทีฟอันนี้คือคอลเลบอเรชันที่พวกเราพูดกันว่าการทำงานข้ามภาคส่วนที่เป็นเอ็กซัมเปิลผมถึงมองว่ากลุ่มนี้ถ้าเป็นไปได้ผมอยากจะขอให้พรุ่งนี้อาจจะมีการทำไม่ใช่พรุ่งนี้วันบรรจบหลักสูตรอาจจะมีการเลือกปิกอัพบางอย่างไปนำเสนอทีนี้ประเด็นที่ผมอยากจะเพิ่มเติมกลุ่มนี้นะที่จริงผมเห็นสิ่งที่กลุ่มทำแล้วมันจะสามารถช่วยได้ทั้งนี่ช่วยหมายถึงว่าช่วยแก้ไม่ช่วยสร้างช่วยได้แก้นี่แล้วสร้างมาตลาดและสร้างงานเดินต่อไปข้างหน้าได้ก็คือเราขยับจากงานผลิตธรรมดาไปสร้างเป็น value based economy อันนี้ตัวอย่างเป๊ะเลยจากกระบวนการดีไซน์กระบวนการให้ความหมายว่าส้มไม่ใช่ส้มคือสุขภาพ packaging เปลี่ยนจากธรรมดามาเป็นแบบใหม่ถูกไหมอันนี้คือกระบวนการริเริ่มทำงานจากงานเดิมที่มีมูลค่าแบบเดิมมาเติม value เข้าไปซึ่งเราเรียกว่าเป็น value based economy นั่นเองเติมความคิดสร้างสรรค์ก็ไปความคิดสร้างสรรค์มาจากไหนก็มาจากทั้งพยาบาลและมาจากทั้งมาร์เก็ตติ้งถูกป่ะมันก็ไปบวกรวมกันขึ้นไปมันก็เลยกลายเป็น value based economy ได้อันนี้เป็นตัวอย่างรูปธรรมที่น่าจะเอาไปใช้สำหรับการแก้ปัญหาชนบทและเกษตรที่มีอยู่ของประเทศไทยผมอันนี้คือผมคิดว่านอกจากคำจะแนะนำนะผมไม่มีผมคิดว่าตัวแทนของพวกเราทำงานค่อนข้างจะดีมากๆแล้วผมอยากจะให้ตรงนี้เป็นตัวอย่างกับพวกเราถ้าจะแนะนำก็จะมีอยู่ข้อเดียวลองดูมาร์เก็ตติ้งสิที่เราว่ากันตะกี้ตรงนี้ท็อป 80% MOA 10% แล้วก็ B2C 10% ท็อป 10-80% จะใหญ่ไปไหมถ้าจะใหญ่จะลดลงมาก็ต้องไปเพิ่ม MOA หรือ B2C MOA เป็นอะไร MOA เป็นมูลนิธิถูกป่ะแต่เดิมอยู่ออฟฟิศอยู่ตรงอยู่ตึกเดียวกันกับที่ผมอยู่แต่ผมมองว่าดู MOA เขาก็ยังมี
ไซส์หรือมีวิธีการทำตลาดที่ค่อนข้างจะแคบอยู่ความจริงน่าจะมากกว่า MOA น่าจะมีคนอื่นที่ไปดำเนินการตลาดแบบนี้เพิ่มขึ้น 10% MOA น่าจะทำอะไรบางอย่างที่มากกว่า MOA คนเดียวมันก็จะได้มากกว่า 10% B2C จะเหนื่อยไปไหมถ้าหากว่าเราจะเพิ่มเติมอะไรบางอย่างมาขายหน้าร้านมาหน้าบ้านเรามันอาจจะทำให้เราเองมีช่องทางบางอย่างที่ได้กิจกรรมใหม่คือข้อแนะนำผมก็คือว่าท็อป 80% ยืนไว้ก่อนเป็นพื้นฐานไว้ดีแล้วอันที่2คืออยากจะเอายกงานประมาณสัก MOA หรือ B2C เนี่ยแยกออกมาทำอะไรบางอย่างใส่ทุนบางก้อนเข้าไปใส่คนบางส่วนเข้าไปใส่อาสาสมัครจากในรุ่นของเราหรือรุ่นก่อนหน้านี้ไปช่วยทำอะไรบางอย่างที่เป็น channel ของ MOA MOA เป็นมูลนิธิที่เอางานเพื่อสุขภาพเป็นตัวเดินเรื่องเป็นมูลนิธินะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้ามันมีคนอื่นทำแบบ MOA หรือทางจุฬาจะทำถูกไหมก็เพิ่ม channel ไปมันก็จะได้ amount หรือจำนวนหรืองานตลาดอีก channel หนึ่งอีกเดินอีกไปอีกทางหนึ่งซึ่งมันจะทำให้เราอาจจะไม่ต้องพึ่งท็อปมากนะวันหนึ่งถ้าท็อปงอแงขึ้นมาปั๊บเดี๋ยวเราไม่รู้จะไปพูดกับใครอะไรอย่างนี้เป็นต้นถูกไหมเราต้องไปง้อบิ๊กซีต้องไปง้อใครแต่ว่าถ้าหากว่าเรามีสัดส่วนท็อปหรือเป็นโมเดิร์นเทรดประมาณ 60% เป็น MOA เป็น B2C ซึ่งเราสามารถดำเนินการได้ 40% อันนั้นคือสิ่งที่มันน่าจะเดินทางไปได้ข้างหน้าขอบคุณครับพี่แหม่มต้องเสริมแล้วล่ะค่ะคือกลุ่ม Golden Chain ไม่พูดไม่ได้เลยค่ะ เพราะว่ามีโอกาสได้เป็นผู้ดำเนินรายการตอนห้องแรกห้องมิตรผลกับ Golden Chain ทำอะไรอลังมากก่อนอื่นต้องขอปรบมือดังๆให้โคเดนเชนขอกอดและหอมแก้มน้องแมวทีได้ไหมคะคือสุดยอดมากสุดยอดมากโดยเฉพาะแป้นคือเห็นแป้นตั้งแต่ตอนที่ไอ้ถุงเมื่อกี้ค่ะกอดถุงก็ถุงเมื่อกี้กอดคนสุดท้ายด้วยค่ะอบมิดไหมคะขอบคุณมากประเด็นสำคัญก็คือบอกว่าอย่างที่ดร.สุนทรพูดว่าการทำคอมเมอร์เจนเนี่ยเกิดขึ้นจริงจุดเริ่มต้นของปิ่นโตก็คือการที่ไม่มีตังจะทำอะไรทั้งสิ้นแต่มารวมกันเป็นปิ่นโตข้าวแชร์ความรักแชร์ความช่วยเหลือกันเห็นตั้งแต่ตอนที่ไปหาความรู้ต่างๆแต่พอสุดท้ายแล้วเนี่ยการบวกรวมทำให้เกิดสิ่งใหม่งานใหม่เป็นที่ประทับใจแล้วก็คือรู้สึกประทับใจ Golden Chain ก็คือทุกอย่างอลังแล้วก็จะเห็นว่าคิดเหมือนดร.สุนทรค่ะ B2C ในที่นี้โดยเฉพาะใน LC มากกว่า 10% ได้ไหมค่ะขอบคุณมากค่ะขอบคุณครับพี่แหม่มครับขอบคุณครับขอชมนะคะก็พอดีเป็นเรื่องที่ถนัดที่สุดอยู่แล้วนะคะขออนุญาตแตะนิดเดียวเนาะชื่นชมกับสิ่งที่ทำมาตลอดแล้วเห็นเขาใน Facebook ด้วยนะคะแล้วก็ตั้งใจไว้ว่าวันหนึ่งจะได้กินส้มเขานะคะก็มาที่เรื่องแพ็คเกจจิ้งหนึ่งคือเขาชัดเจนแล้วเรื่องกลุ่มเป้าหมายนะคะเพราะว่าเวลาก่อนที่เราจะทำโลโก้หรืออะไรก็ตามเนี่ยมันต้องชัดเจนว่ากลุ่มเป้าหมายเป็นใครปัญหาของ SME ที่พบเวลาเข้าไปคอนซัลท์ก็คือว่ามักคิดโลโก้ก่อนมีสตอรี่คือชีวิตนี้ตั้งใจไว้เลยว่าถ้าได้ทำแบรนด์เมื่อไหร่ถ้ามีโลโก้ฉันจะสีชมพูมันมีคนประมาณนี้ในโลกอะค่ะคือออกแบบโลโก้รอไว้เลยสีชมพูนี่มันเป็นสีที่เจิดจรัสที่สุดในชีวิตของฉันแต่ลืมไปว่าขายคนแก่เนื้อออกไปคะเพราะสตอรี่มันต้องมาก่อนเพราะนี่เขามีสตอรี่แล้วเขาก็เลยมาต่อเรื่องโลโก้ได้เลยนะคะตัวแท็กนี่ใช้กระดาษอะไรคะครับสีน้ำตาลซึ่งเป็นกระดาษที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมโอเคนะอ่ะโอเคค่ะผ่านนะคะนิดเดียวค่ะเขาบอกว่ากินส้มแล้วมันมีความสุขเติมรอยยิ้มให้ส้มก็น่ารักนะคะนะคะการสื่อสารแบรนด์มี2 approach นะคะ approach แรกเขาเรียกว่า functional approach approach ที่2เขาเรียก emotional approach นะคะเทรนด์การสื่อสารแบรนด์ยุคปัจจุบันเขาไม่เน้นฟังก์ชันแล้วไม่ต้องอธิบายว่าปลูกมาแบบไหนอย่างไรแต่ให้ไปบอกเลยว่ากินแล้วได้อะไรคนไม่สนใจแล้วเพราะว่าสูตรปุ๋ยไม่ได้แตกต่างกันสูตรอินทรีย์ที่ใส่ก็ไม่ได้ต่างกันแต่เขาสนใจ end result จากการกินที่มันเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นกินส้มได้มากกว่าส้ม 1. สุขภาพดีเป็น end result เรื่องของ emotional รู้เลยว่าถ้าสุขภาพดีต้องกินส้มแป้นโอเคไหมคะ 2. ได้สิ่งแวดล้อมที่ดีพลิกนิดหนึ่งคำว่าได้สิ่งแวดล้อมเป็น functionแต่ได้สิ่งแวดล้อมที่ดีในมุมของอิโมชันก็คือคนที่อยู่ในสิ่งแวดล้อมนั้นชีวิตเขาดีขึ้นยังไงมากกว่าโอเคไหมคะพลิกนิดหนึ่งนะคะให้มันเป็นอิโมชันสุขใจเนี่ยใช่เป็นมุมของอิโมชันเพราะฉะนั้นกินส้มที่นี่มันทั้งมีความสุข
สุขแล้วก็เราได้เปลี่ยนจากคำว่าได้สิ่งแวดล้อมเป็นส่งเสริมสิ่งแวดล้อมช่วยส่งเสริมเนี่ยค่ะสุขภาพดีใช่3สอเขาได้3สอ1ได้สุขภาพดี2ได้ส่งเสริมสิ่งแวดล้อมและ3ได้ความสุขที่ได้ช่วยเกษตรกรได้3สอนะคะกลุ่มเมื่อกี้เขาทอทอทออันนี้สอสอสอโอเคไหมคะนะคะค่ะนะคะก็มาค่อนข้างถูกทางแล้วในเชิงของแบรนด์นะคะแล้วก็รูปแบบฟอนต์อะไรที่เขาหยิบมาใช้เนี่ยมันดูเฟรนลี่เพราะมันอะไรที่มันมีความสุขมันต้องเฟรนลี่กับคนนะคะแล้วก็ชื่อกลุ่มภาษาอังกฤษใช้คำว่าอะไรนะคะorganic farming organic farming และ PGS คืออะไรคะ PGS เป็นมาตรฐานมาตรฐานอ๋อโอเคมาตรฐานไม่ต้องอยู่ข้างบนก็ได้ค่ะมันมาอยู่แถบล่างได้เผื่อวันหลังมีมาตรฐานอื่นๆอีกเพราะดูแล้วน่าจะได้อีกหลายมาตรฐานอยู่นะคะมันมีมุมของการสื่อสารอีกอันหนึ่งที่คิดว่าจะช่วยได้นะคะสำหรับที่นี่ก็คือว่าในเมื่อเราพูดเรื่อง end result ว่ากินแล้วมีความสุขการใช้แบรนด์ ambassador ในยุคนี้ไม่จำเป็นต้องเป็นคนมีชื่อเสียงอีกต่อไปแต่เป็นคนที่กินแล้วได้อะไรกับสุขภาพเขาจริงเพราะการเล่าเรื่องราวผ่าน Facebook มันอาจจะเป็นคนที่มีความสุขจากการกินส้มแป้นเป็นคนที่มันมีความหลากหลายทางด้านของไม่ว่าจะเป็นคนอาชีพไหนๆก็ตามกินแล้วมีความสุขเนี่ยหน้าเป็นพรีเซนเตอร์จะตายฮะนะคะเพราะคนหน้าเขามีความสุขจากการกินส้มนะคะจากการกินส้มก็น่าจะโอเคค่ะจริงๆต่อยอดจากพี่สุนทรนะคะเอาไปทำจริงเลยค่ะแล้วทำจริงแล้วให้เพื่อนมีหุ้นด้วยนะคะเพราะเพื่อนช่วยคิดนะคะโอเคค่ะได้ให้พี่หน่อยปิดท้ายค่ะพี่หน่อยปิดท้ายต้องขอชื่นชมกลุ่มนี้กับกลุ่มอีกกลุ่มแรกด้วยนะคะที่บอกว่าเริ่มมาจากนี่คือดูจากพรีเซนเตชันเห็นเลยว่ามีนักการตลาดยืนอยู่ในนั้นด้วยอยู่ในกลุ่มด้วยเพราะนี่เท่ากับโชคดีคิดมาร์เก็ตติ้งไปครึ่งหนึ่งแล้วนะคะวิธีคิดการตลาดเนี่ยเราคิดแบบเอาไซน์อินเราคิดจากลูกค้ามาก่อนลูกค้ามาก่อนนะคะเมื่อกี้ก็น้องๆเก่งมากเลยคืออาจารย์เห็นแล้วมีมาร์เก็ตติ้งละก็อยากให้คิดอย่างนี้ฮะว่าถ้าพูดถึงส้มเนี่ยอาจารย์นึกถึงพวกเรานึกถึงอะไรฮะนึกถึงอะไรฮะสดใสคิดถึงอะไรนะฮะวันตรุษจีนคิดถึงอะไรที่ได้จากเบนฟิตจากส้มวิตามินซีถูกไหมฮะอาจารย์อยู่องค์การเภสัชกรรมเขาบอกว่าวิตามินซีขององค์การเภสัชกรรมเนี่ยขายดีมากถามว่าเฮ้ยแล้วกลุ่มลูกค้าเป็นใครจนของขาดเขาผลิตไม่ทันคือเป็นเด็กวัยรุ่นแล้วไปอยู่ในโซเชียลนะแล้วซื้อกันเยอะมากเลยวิตามินซีเด็กวัยรุ่นกินทำไมคะผิวสวยแล้วใสเราก็ถามว่าเฮ้ยแล้วมันจริงป่ะโอ้โหเราอุตส่าห์นะไปนวดหน้านะไปใส่วิตามินซีนะเขาบอกจริงแล้วมันขายดีมากเลยกลุ่มทาร์เก็ตผิดไปเลยเนาะเรานึกว่าวัยเรานะพี่นะเราวัยเดียวกันป่ะเอ้ยกลายเป็นเด็กวัยรุ่นน่ะกินแล้วมันถามว่าถ้ากินเมื่อกี้อาจารย์ยังนึกว่าอาจารย์ปูตั้งโลโก้ให้แล้วนะคะเป็นส้มแป้นนึกว่ามันเป็นยี่ห้อส้มแป้นนะคะเมื่อกี้ที่อาจารย์ที่พี่ปูพูดถึงอะอาจารย์ยกตัวอย่างว่าถ้ากินส้มแป้นแล้วได้วิตามินซีมากกว่าส้มยี่ห้ออื่นดูดีไหมคะแล้วหน้าใสกิ๊กเลยเหมือนวัยรุ่นเริ่มต่างไหมคะเริ่มต่างแล้วนะคือการทำมาร์เก็ตติ้งต้องมีข้อต่างถามว่าอาจารย์ก็เดินเข้าท็อปเนี่ยส้มเฮ้ยอันนี้ส้มแป้นกินแล้วได้วิตามินซีอันนี้คือ positioning นะคะ positioning มาร์เก็ตติ้งแปลว่าคุณต้องทำให้แม่นโฟกัสยิงพวกเข้าไปเลยบอกส้มแป้นวิตามินซีมากกว่าส้มอื่นอาจารย์ไม่รู้ว่ามันเป็นจริงหรือไม่พวกคุณต้องเอาไปเข้าแลบหรือมันวิตามินซีเท่ากับคนอื่นคุณก็ต้องไปทำให้มันมากกว่าโอเคไหมนี่คือ positioning งั้นบอกว่าน้ำมันพืชองุ่นไม่มีไขมันมีคอเลสเตอรอลมันก็เหมือนกันแหละแต่เรายิงพวกเข้าก่อนงั้นเวลาที่เราทำโซเชียลนะคะพอยิงพั่วมันไปเนชั่นวะมันไปโกเลยนะมันไปเวอร์ไวเลยนะคะงั้นแปลว่าถ้าพี่แป้นอยากขายส้ม
ให้ดีส้มแป้นก็น่ารักดีอาจารย์เป็นที่ปรึกษาให้กับผักอะผักไฮโดนะคะเคยเห็นไหมคะซูเปอร์เฟชเห็นโลโก้ไหมคะเป็นผักน่ารักน่ารักแล้วก็เป็นตัวการ์ตูนแล้วก็ยกอย่างเงี้ยแปลว่าแค่มองโลโก้ก็รู้ว่ากินผักนี่เราจะสุขภาพดีจริงๆผักไฮโดมันยังมีสารเคมีอยู่ถูกไหมคะแต่เขาขายดีมากจากการทำเรื่องแบรนดิ้งที่พี่ปูพูดถึงเนี่ยนะคะงั้นแปลว่าต้องไปสร้างความแตกต่างนะคะตรงนี้มันทำได้ไหมอะวิตามินซีมากกว่าส้มอื่นอะแต่ที่สำคัญที่สุดเวลาที่เราทำการตลาดเรื่องของอาหารเรื่องของอะไรที่เข้าปากเนี่ยเราต้องเรียนเรื่องจิตวิทยาด้วยนะคะพอเข้าปากไปแล้วมันต้องอร่อยแปลว่าส้มอื่นก็อร่อยอร่อยอร่อยพอมาถึงส้มแป้นต้องอร่อยไม่แพ้คู่แข่งงั้นแปลว่าพวกคุณก็ต้องไปซื้อส้มคู่แข่งมาทั้งหมดเลยในท็อปต้องซื้อคู่แข่งมาทั้งหมดในท็อปแล้วก็กินส้มแป้นเข้าไปตอนอาจารย์เป็นมาร์เก็ตติ้งนะจันทำชาจีนจันไปซื้อมาทุกยี่ห้อแล้วบรายนะไม่บอกแบรนด์แล้วกินของเรากินเข้าไปกินเข้าไปจนเรารู้ด้วยนี่มังกรของเราไอ้นี่ตากระต่ายนี่ตาสามมางั้นเวลาทำมาร์เก็ตติ้งต้องเป็นแบบนั้นถูกไหมคะงั้นแปลว่าส้มแป้นจะขายดีมากต้อง differentiate แล้วต้องอร่อยแล้วต้องมี benefit มันที่ดร.สุนทรพูดถึง value แปลว่าได้ประโยชน์กับกลุ่ม targetมากกว่าแม่นกว่าโดนกว่าปังกว่านะคะอันนี้อยากให้ประสบความสำเร็จแล้วติดโลโก้ทำน่ารักน่ารักอย่างที่บอกอะเอาพี่ก็ได้นะเป็นส้มแป้นรสน่ารักน่ารักนะคะแล้วดูแล้วเอ้ยใช่ละแต่กินเฟิร์สเลยต้องอร่อยนะคะอาจารย์ไม่รู้ทำส้มโอได้ไหมอะวันเราอยากกินไอ้ส้มโออัมพวาหาซื้อไม่ได้เลยอะมันอร่อยมากเลยแล้วเราก็ตามคนอื่นหาซื้อไม่ได้เลยส้มโอทำได้ไหมทำได้แต่อยู่ในช่วงทดลองอ่ะเหมือนกันค่ะแต่ว่าเวลาที่ดินนะคะดินและคุณภาพดินน่ะต้องสมบูรณ์มากกว่าส้มเขียวหวานบางมดอีกค่ะสำหรับส้มโอและผลผลิตจะอร่อยอย่างสมัยก่อนที่เป็นนะคะอาจารย์เป็นคนที่ไม่กินทุเรียนเลยนะคะเขาส่งทุเรียนมาที่ศรีสะเกษอ่ะ 1. ไม่มีกลิ่น 2. กรอบ3ได้วิตามินได้อะไรไม่รู้กรรมฐานเนี่ยนะที่บอกว่าทำให้สุขภาพเราดีเราขาดแร่ธาตุอะไรพวกนี้นะโอ้ยอร่อยแล้วติดใจแล้วเขาส่งไปรษณีย์ให้ด้วยค่ะงั้นถ้าเราทำอย่างเงี้ยนะแต่เราต้องใส่แบรนด์ลงไปนะคะค่ะมันรู้สึกมันมีมะเขือเทศหรือมีอะไรอีกนะคะมีมะเขือเทศมีถั่วฝักยาวมีชะอมมีคะน้าชัยยาถ้าเราทำส้มสำเร็จนะกรุณาทำอย่างอื่นด้วยนะคะมะเขือเทศคนก็บริโภคเยอะมากวิตามินเอใช่ไหมคะใช่ค่ะถ้ามะเขือเทศของพี่แป้นเนี่ยเราจะเรียกอะไรก็แล้วแต่มะเขือเทศแป้นเนี่ยนะคะมีวิตามินเอมากกว่าแล้วมันให้คนเห็นเลยว่าวิตามินเอนี่คือตาคุณไม่ต้องใส่แว่นเลยคุณใส่แว่นคุณเลิกใส่แว่นไปเลยอะไรเงี้ยนะคะตาหวานเลยไม่ต้องไปผ่าตาอะไรเงี้ยนะถั่วฝักยาวต้องพิเศษกว่ายังไงกล้วยหอมทองค่ะไอ้กล้วยหอมเวลาที่เรากินนี่มันบอกได้ไหมว่าอันนี้อร่อยกว่ามันบอกได้ค่ะเนื้อของกล้วยหอมจะเหนียวจะแน่นฝาที่เป็นอินทรีย์หมดเลยถูกไหมคะต้องคำว่าอินทรีย์เนี่ยเราอยากขายของถูกนะเราแพงไปเลยแต่เราให้เบเนฟิตลูกค้าเต็มๆเลยเพราะพวกลูกค้าพวกนั้นพร้อมที่จะซื้อเพราะเราเซกเมนต์คนมีสตังค์อยู่แล้วเนอะขอให้รวยค่ะขอบคุณค่ะ Power of Change พลังเพื่อการเปลี่ยนแปลง